สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างน้อยทําลายหัวโค้งกันครับนี่ครับถึงขั้นตอนทําลายครับมันยังโค้งนิดนิดใช่ไหมัมันยังติดกลางอยู่ครับก็ต้องไปเอาออกอีกครับด้วยกบเมงบี้ครับเมงบี้นี่ภาษาสุโขทัยเรียกแบบนี้ครับที่อื่นเรียกกันแบบไหนครับเพื่อนๆนี่ครับต้องเอาออกครับ การทำหัวโค้งมันหลายขั้นตอนครับกว่าจะได้ครับแต่ละตัวครับเพื่อนพอเสร็จแล้วได้แล้วเราก็มาเขียนรูปเนี่ยครับขีดลายจะมีความโตอยู่ประมาณสามเซนแปดมิลครับนี่ครับก็ตะขอพิเศษครับทําเองครับเนี่ยครับพอเสร็จก็ไปฉลุเสร็จแล้วก็ไปผ่าผ่าความหนาอยู่ที่ประมาณหกถึงเจดมิลครับ เดี่ยครับพอะได้แล้วก็ต้องไปขึ้นรูปอีกครับก็ต้องไปวาดบัวอีกตั้งแต่บานนะครับจนมาถึงตรงนี้ครับหกเจ็ดครั้งครับหกเจ็ดชลุครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ใช่ง่ายครับหัวโค้งครับช่างกลัวมากครับทํายากครับจริงๆนะครับเพื่อนๆราคาก็สูงกว่าตู้ธรรมดานิดหนึ่งไม่มากด้วยครับคนทําท้อมากครับ ขอบคุณที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ